อย่างน้อยขอให้ชีวิตของเราเนี่ยเคยชินกับสิ่งดีๆค่ะหมายความว่าชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยเวลาเคยชินกับอะไรเขาก็จะถูกละลายด้วยกับสิ่งนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าเราให้เราฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับสิ่งดีๆพอสร้างการเติมชีวิตให้เหมาะกับสิ่งดีๆนะคะเราก็มีหลักฐานที่มาจากท่านอะไรI'm not sure if I'm going to be able to do that.